ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเอสพนาดค่ะกับงานอีเวนต์นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นรวมแบรนด์จาก IG ทั้งหลายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลานก็มาออกบูธด้วยเดี๋ยวไปดูกันค่ะคือเวลาที่เรามาออกบูธอะค่ะก็จะมีเสื้อผ้าเยอะกว่าที่ตรง The Wall เกษตรนวินเพราะว่าเสื้อผ้าที่จะมีไซส์ที่นัดได้เล่าให้ฟังในรายการก็คือจะอยู่ฝั่งนี้จะเป็นพวกลายพวกนี้ค่ะเราจะทำเป็นไซส์เอาไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ XS SM แต่ถ้าเกิดใครอยากสั่งตัดก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากเห็นสินค้าของจริงพวกลายลูกไม้เนี่ยค่ะไปดูได้ที่ The Walk เลยนะคะแต่ถ้าเกิดตามที่ใครบอกว่าเอ้ยอยากเห็นลายเฉพาะที่บอกว่าเป็นลายที่มาจากโดยตรงเลยเรื่องหนังฮิวโก้คาร์เบรตนะคะที่รวมกับลายกรงนกหัวจุกเนี่ยจะต้องเป็นพวกนี้เลยนะคะแล้วคอลเลกชันนี้จะมีตัวที่พิเศษมากตัวนี้จะเป็นอะคริลิกเอาไปเลเซอร์คัตเป็นรูปเฟืองซึ่งเฟืองพวกนี้ก็จะมาจากหนังเรื่องฮิวโก้คาร์เบตด้วยอันนี้เป็นออกแบบตั้งแต่ลายเฟืองเองเลยเฟืองพวกนี้เราก็ออกแบบเองแล้วก็ไปหาร้านตัดเป็นอะคริลิกด้วยคือต้องบอกว่าใครที่ได้ไปรับรองว่าไออะไหล่พวกนี้ไม่มีขายตามทั่วไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วคือส่วนใหญ่นอกจากที่น้าบอกไปว่าเป็นลายพรีนท์แล้วเราก็จะมีเรื่องของการปักเพราะว่าเป็นคนนึงที่ชอบดีเทลจุกจิกอะไรไปหมดแม้ว่าจะเป็นชุดใส่ประจำวันเนี่ยก็ต้องมีดีเทลอย่างนี้จะเป็นแจ็คเก็ตรุ่น Limited Edition ก็จะมีจำกัดจำนวนด้วยเป็นแค่30ชิ้นเท่านั้นดูนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นงานปักมือเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะคริลิกรูปดอกไม้เหมือนกันมาปักไข่มุกด้วยอันนี้เราก็ออกแบบเองคือส่วนใหญ่ทั้งร้านนะคะจะออกแบบเองหมดเลยอย่างตัวนี้เราก็นำเสนอมากนางจะเต็มจะเป็นเสื้อเชิ้ตพิมพ์ลายอะค่ะตรงนี้ก็จะในลายก็จะมีลงชื่อร้านไปด้วยว่าฟาเทลีนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบเน้นลายพิมพ์ก็มาเลือกดูได้เลยประมาณนี้นะคะทางร้านฟาเทลีนก็จะออกบูธอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีอะไรไงค่อยไปกด follow กันได้ก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะเรามีอัปเดตว่าไปที่ไหนอะไรยังไงกันเนาะก็คือในแต่ละคอลเลกชันเราก็จะมีแรงบันดาลใจเหมือนกันอย่างคอลเลกชันนี้ค่ะก็จะมาจากภาพยนตร์เรื่องฮิวโก้คาร์เบรตอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเกี่ยวกับแบบหุ่นยนต์ในยุค50อะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นหนังที่น่าชอบมากต้องบอกว่าแรงบันดาลใจมันอยู่รอบตัวเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเราไม่เข้าใจเวลาเราเรียนเรารู้สึกว่าแบบพอครูบอกว่าจะออกแบบชุดนึงเนี่ยต้องหาแรงบันดาลใจมานะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบแรงบันดาลใจรอบตัวคืออะไรเราไม่เก็ทเราต้องไปหาอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะไกลตัวหรือเข้าใจยากทีเนี้ยแรงบันดาลใจนั้นมันจะไม่มั่นคงละแต่ถ้าเราหาอะไรที่มันใกล้ๆตัวเป็นต้นค่ะมันจะง่ายมากนะก็เลยเริ่มที่หลังๆเนี่ยเราเข้าใจในการหาแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนเราดูหนังเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าเราอินกับมันมากเลยเราชอบมันมากเลยเลยค่ะก็เลยเริ่มที่จะเอามาทำอย่างทีเนี้ยมันมาผนวกกับเป็นคนที่ชอบศิลปะของบ้านเราอยู่แล้วของประเทศไทยอยู่แล้วคอลเลกชันเนี้ยก็จะประสานไปกับเรื่องของกงนกหัวจุกจากปัตตานีด้วยคือด้วยความที่ลวดลายที่น้าออกแบบอันนี้เนี่ยตัวลายเนี่ยมาจากหนังก็จริงที่เป็นหนังฝรั่งหนังยุโรปก็จริงแต่ว่าแพทเทิร์นในการวางลายเนี่ยค่ะจะมาจากกงนกหัวจุกซึ่งเป็นศิลปะบ้านเราเนี่ยแหละแล้วตอนที่นัดก่อนที่เราจะทำเลยเนี่ยต้องทำจริงนัดก็ไปคุยกับคนที่ทำกงนกจริงๆไปศึกษากงนกก่อนหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นคือนัดอยากจะบอกถึงเพื่อนๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่เนี่ยเวลาเราหาแรงบันดาลใจในการทำชุดหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์หรือโปรดักต์อะไรก็ตามเกี่ยวกับงานศิลปะเราต้องเข้าใจมันจริงๆทีเนี้ยเลยเริ่มที่จะเข้าไปตั้งแต่คนที่ทำกรงนกคนที่วาดแพทเทิร์นกรงนกคนที่ขายกรงนกคนที่ซื้อกรงนกเพื่อที่ว่าเราจะเข้าใจมันก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรู้หรอกว่าจะเอามาทำอะไรทีนี้เดี๋ยวพอเราเข้าใจหมดเนี่ยเราเข้าใจตั้งแต่1ถึง100เนี่ยเวลาเราจะมาใช้เนี่ยเราจะหยิบมาง่ายมากเหมือนเราท่องเลข1ถึง100ได้หมดแต่ถ้าเรารู้แค่1 10 90 100เราอยากจะใช้ตัว80แต่เราไม่รู้มันจะยากละอย่างลายนะคะชุดที่น้าใส่เนี่ยตรงนี้จะเห็นง่ายมากเลยมันก็จะมีทั้งเรื่องของฟันเฟืองหรืออะไรต่างๆที่มาจากหนังฮิวโก้คาร์เบตซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์เลยค่ะแต่ว่าแพทเทิร์นที่เราวางอันเนี้ยถ้ามาปูจริงๆอะค่ะมันจะเป็นลายของกรงนกด้วยคือเป็นแพทเทิร์นของกรงนกหัวจุกซึ่งเป็นของภาคใต้บ้านเราเนี่ยแหละก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งลูกค้าที่เขารู้เรื่องราวหรือแรงบันดาลใจแล้วเขาจะยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีศิลปะไทยแฝงอยู่ด้วยหรออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบอินไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คุณซื้อไปหรือสิ่งที่คุณกำลังเสพเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่แค่
เสื้อผ้าแต่มันคืองานศิลปะเดินได้จริงๆนะถึงเลิฟการทำแฟชั่นเพราะว่านะรู้ว่าแบบจิตรกรสมัยนี้จะดังก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเราอยากเป็นศิลปินเหมือนกันสิ่งที่เราทำได้ก็คือศิลปะเดินได้บนชุดนั่นแหละที่นะทำได้ในคอลเลคชันนี้ก็จะมาจากหนังเรื่องฮิวโก้คราเบตด้วยแล้วก็มาจากภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับเรื่องของลายโกโนหัวจุกอะค่ะก็อย่างในตัวนี้จะเห็นชัดเจนมากคือในเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับลายเส้นเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยค่ะคือเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบภาพสเก็ตเกี่ยวกับตึกเกี่ยวกับลายเฟืองต่างๆมีหุ่นยนต์มาเกี่ยวข้องในนี้เรื่องราวของลายเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งตึกทั้งเฟืองต่างๆแต่ว่าอันนี้เป็นลายเส้นที่นัดวาดมือทั้งหมดโดยเฉพาะคือวาดขึ้นเองใหม่รับแรงบันดาลใจมาจากหนังตรงนี้จะเห็นทั้งหมดชัดมากเนี่ยคือแพทเทิร์นของลายกรงนกหัวจุกมันจะมีผสมผสานความเป็นไทยอยู่ถ้าเห็นอย่างในนี้ในเฟืองก็จะมีลายดอกไม้ที่เป็นแบบลายเส้นแบบไทยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามารวมกันคือเอาความที่เป็นยุโรปเนี่ยความที่เป็นตะวันตกเนี่ยมารวมกับประเทศไทยอะไรอย่างงี้ด้วยบางครั้งก็จะมีคนก็ชมแบบว่าเอ้ยลายสวยจังเลยซื้อไปเลยหรือบางคนก็ถามว่าแบบเฮ้ยน้องออกแบบลายเองเหรอมันมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าเออมันมีที่มาที่ไปเขาก็จริงรู้สึกแบบอินไปกับร้านเราอะไรเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอเขารู้สึกว่ามันมีที่มาที่ไปมีเรื่องราวมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายมาเนี่ยมันคุ้มค่าสิ่งที่เขาจ่ายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีไซเนอร์คนหนึ่งอะนักออกแบบคนหนึ่งอะถ่ายทอดไปให้เขาแล้วเขาก็เหมือนสามารถไปใส่แล้วก็เดินให้คนอื่นเห็นได้อีกอะไรเงี้ยค่ะมันคล้ายๆกับเป็นงานศิลปะเดินได้อย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเราค่อนข้างภูมิใจเพราะนะทำมาตรงเนี้ยจะ2ปีแล้วแต่นะรู้สึกว่ามันเรียกได้ว่าพอมีคนที่เขาเห็นเสื้อผ้าเราแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยนั่นมันฟอร์เทลิหรือเปล่านั่นมันของนัดหรือเปล่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะจากเมื่อก่อนเราแบบชอบอยู่คนเดียวเราสนุกของเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นว่ามันมีคนที่มาจอยกับเรามาร่วมกับเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะอย่างน้อยมันไม่ใช่แค่ได้เงินอย่างเดียวแต่ว่ามันได้สิ่งที่เรียกว่าความพึงพอใจของลูกค้ากลับมาซึ่งตรงเนี้ยต่อให้บางคนขายเสื้อผ้าถูกๆขายได้เยอะหรือว่าขายเสื้อผ้าเป็นหมื่นบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนเราตรงนี้เพราะนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่นัดให้กับลูกค้าไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาเงินมาฉันเอาชุดให้คุณแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเราแลกไอเดียกันเราแลกความสุขดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ